นิยายเสียงเรื่องห่วงสเสนหหาบทที่สิบห้าเจ็บหัวใจร่างสูงชะงักงานก่อนจะเงยหน้าเงี้ยหูฟังเสียงเรียกที่ดังแว่วเข้าหูดวงตาของเขาเบิกกว้างมองไปยังทิศทางข้างหน้าซึ่งเป็นป่าร่างสังหรณบอกว่าเขามาถูกทางแต่ต้องเดินหน้าเข้าไปในป่าให้เร็วที่สุดหัวใจของเขาอยู่ที่นั่นและเธอกำลังต้องการเขาอย่างสูงหัวใจ สิบป่าเริ่มวิ่งเข้าไปในป่าอย่างค่อนข้างจะแน่ใจเสียงหวานแหลมเล็กนั้นจะเป็นเสียงใครไม่ได้นอกจากเมียรักของเขาเสียงของเธอยังบอกอีกว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจะต้องช่วยเธอให้เร็วที่สุดขาย,ยาวๆว,วิ่งตามทิศทางที่เชื่อมั่นอย่างไม่ลังเลใจภาวนาขอให้เธอปลอดภัยด้วยเถิดกรีด อีกครั้งที่อินถวาร่มขมำลงละครนี้เธอก็เจ็บจุกไปทางร่างพี่ฟ้าพี่ฟ้าช่วยอินด้วยพี่ฟ้าสิ่งแรกที่ทำก็จะพลิกตัวเพื่อมองคนร้ายที่กำลังไล่ตามเธอก็คือตะโกนเรียกให้สุดเสียงเสียงตะโกนของเธอดังก้องป่าจนปูงนกแตกกระเจิงเธอหวังว่าเสียงนั้นจะลอยไปไกลเข้าหูสามีต่เขาต้องมาช่วยเธอได้ ถ้าเพียงแต่เธอมันตะโกนสุดเสียงพี่ฟ้าช่วยด้วยอนุวัฒน์กระชากเกือนผมที่ยาวนุ่มดึงร่างอิงขึ้นมาหลังจากเธอตะโกนลั่นเป็นครั้งที่สองจะร้องเรียกมันไปทำไมไม่มีประโยชน์มันมาช่วยเธอไม่ทันหรอกอินทวาโอ้ยพี่เอจะทำอะไรอินปล่อยอินไปเถอนะคะอินสัญญาจะไม่เอาเรื่องใ,ใดๆอินจะไม่แจ้งความ เราจะยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันปล่อยอินไปเถอะนะคะอินขอร้องไม่ฉันไม่โง่เชื่อเธออีกแล้วอินหวาก่อนที่เธอจะตายฉันจะเสพสมอารมณ์หมายกับเธอเสียหน่อยสักยกสองยกก่อนจะดับลมหายใจของเธอหรืออินหวาน้ำตาไหลพรากนี่ชะตากรรมของเธอถึงตาเชียวหรอหรือจะปล่อยให้เธอมีลมหายใจต่อไป หลังจากมีเซ็กส่งค่ครึมกับฉันในป่านี้ไม่อย่านะคะพี่เออินไหวล่ะอย่าทำอะไรอีเลยนะคะอินกลัวแล้วความกลัวของเธอมันไม่เท่ากับใจที่เสียไปกับฉันหรอกนะนางแพทย์สยาอินทวายกมือไหว้แต่อนุวัต์ไม่มีทางจะเห็นใจดวงตาของเขาหลุกมองสาบเสื้อที่แยกออกจากกาันเห็นเนื้อขาวผ่องรำไรมันเกิดความกระเี้ยนกระหือรือ มันกระชากเสื้อตัวสวยของเธอจนขาดแก้กไอ้ยเธอกีดร้องสุดเสียงและเรียกคนที่รักสุดหัวใจพี่ฟ้าช่วยอินด้วยอินนี่ยังจะแหกปากได้อีกเหรอ <c oughs> อนุวัตรตบหน้าอินทวาเพื่อให้เธอเงียบเสียงแต่อินทวัต์ก็กีดร้องเสียงแหลมดังลัน่นพี่ฟ้าช่วยอินด้วยคราวนี้อนุวัตร ชกเข้ากลางนำตัวของหญิงสาวจนตัวงอและล้มลงกับพื้นเจงของเธอเงียไปจริงๆชายคนรายยิ้มกว้างกอดสุดร่างรงกระชักเสื้อของเธอจะหลุดออกมาจากตัวสวยจริงๆมันจะโว้ยแบบนี้นี่เราไอ้ฟ้ามันถึงห่วงนักยะยะ่าคนเจ็บนอนขยับตัวไม่ไหวปากพะงาพะงาตร้องวา่าย่าเสียงแหบแห้งดังแผลวๆแลแบบไม่มีใครได้ยิน เธอรู้ไหมมันห่วงเธอแค่ไหนมันอัดฉันก็เพราะมันห่วงเธอมันจะให้ฉันเลิกตอแยกับเธอโดยไม่ถามฉันสักคำว่าเธอให้ท่าฉันหรือเปล่าแต่มันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะให้ท่าฉันหรือเปล่าเพราะมันรักเธอมากไม่ว่าเธอจะทำอะไรมันยอมได้ทุกอย่างแต่ถ้าเธอจะไปขอคนอื่นที่ไม่ใช่ของมันมันจะตามไปกระทืบทุกคนไอหมาห่วงก้างที่แท้ ก็พึ่งได้คือเมือบเธอเมื่อไม่นานนี้เองฮึพี่ป้าช่วยอินด้วยร้องให้ตายมันก็ไม่ได้ยินเสียงเธอรอกคนสวยเพราะฉันจะปิดปากของเธอเองแล้วอนุวัต์ก็ใช้มือขยำร่างกายของหญิงสาวร่างของอินทวาสันเทาไปลูกนกตกน้ำเธอร้องห้าอย่างหนกักแต่ใช้แรงที่มีน้อยนิดต่อสู้กับคนร้ายใจชั่วอย่างสิ้นหวงังจะยอมตายดีกว่า ถูกข่มเหงแล้วยังมีชีวิตอยู่กับความอดสูแต่ก่อนตายขอสู้สุดใจให้รู้ว่าเธอไม่ยอมไม่ใช่ไฮ่าหรืออะไรทั้งนั้นเสืือชั้นในกำลังดุดออกจากร่างกายร่างหนาของอนุวัตก็ปลิวขึ้นแล้วก็แท้เข้ากับต้นไม้ข้างๆโอ้ยมันร้องโอดครวนก่อนจะมองหน้าคนที่เข้ามาขัดขวางความสุขยังโกรธแค้นแต่แล้ว ดวงตาหึงกระหายก็ต้องเบิกกว้างพรอเห็นมาจุราชยืนต่างหงานอยู่ตรงหน้าเอฟฟ้าสิปาไม่ลังเลที่จะกระนำทั้งหมัดและเท้าใส่ร่างของมันสุดแรงเกิดจนปากของอนุวัฒนมีเลือดพุ่งออกมาเป็นสายเลือดชั่วๆวกระเซ็นถูกเสื้อของสิปาและชายหนุ่มก็ขยัขยายสุดกำลังแต่ยังไม่ลามือทั้งมือและเท้ายังคงช่วยกันกระซวกบนร่าง ที่นอนเลือดก,กบอยู่บนพื้นไม่ทันแม้แต่จะร้องขอชีวิตไม่ทันแม้แต่จะมองหาคนช่วยกระทั่งร่างหนาแน่แน่นิ่งไปสิบปาจึงหยุดทุกอย่างและพุ่งตัวไปรวบร่างนุ่มเข้ามากอดไม่เป็นไรแล้วนะที่รักไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเขาพร่ำบอกเสียงสั่นปลอบโยนเมียรักที่ตัวสั่นงานงกและสะอกสะอื่นอินทวา กอดร่างสามีแน่นอย่างคนเสียขวัญระหวาดกลัวสุดใจนิ่งสิจ้าที่รักไม่มีใครทําอะไรอินได้แล้วพี่อยู่ที่นี่แล้วนะอินทั้งปลอบทั้งโยกกายเฮกล่อมแต่ภาวนาของให้อินทวาเข้มแข็งแต่พอรักษาสภาพจิตใจให้คืนกลับมาไปปกติได้อย่างรวดเร็วพี่ป้าอินกลัวประโยคแรกที่เธอเปล่งออกมาเป็นเหมือนน้ำที่ชะลมหัวใจ ที่กำลังเจ็บแค้นมันหมายความว่าอินทวาไม่ได้ขาดสติได้ยังจำเขาได้อย่ามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องกลัวแล้วที่รักพี่อยู่นี่จะไม่มีใครมาทำลายอินได้อีกพี่สัญญาสิปาอกกอดอินทวาอยู่อย่างนั้นร่างของอนุวัตที่ยังนอนนิ่งหายใจรวยรินสายตาคมกริบของมันมองอย่างอาฆาตแค้นแต่ร่างสูง ก็ไม่คิดจะดับลมหายใจนั้นที่มันไร้ค่าเต็มทนมันควรจะยังมีลมหายใจเพื่อรับกรรมที่มันก่อคนอย่างนั้นไม่ควรจะตายเร็วจนกว่าจะเทดใช้กรรมหมดสิ้นอินทวะขยับตัวสิดปาจึงเลือกมองร่างที่นอนนิ่งเพื่อสวมใส่ชุดชั้นในให้เธอและถอดเสื้อตัวเองมาสวมให้เธออินจาไม่เป็นไรแล้วนะเขาประคองดวงหน้ามอมแมม รอจนเธอพยักหน้าน้อยๆก็จุบป,ปาอิ่มด้วยความรักสุดหัวใจอินทวาจุบตอบเพื่อหวังว่าจุบของเขาจะลบล้างร่องรอยความกักขาดของอนุวัตออกไปได้ร่างเล็กทั้งโอกรัดและกอดจุบเขายังดูดดื่มเลิดนานทีหลังจะอ,ออกไปไหนโดยไม่มีพี่นะอินพี่เป็นหัวอินมากรู้ไหมค่ะอินจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอินข้าค,คิดว่า ไม่ต้องพูดคนดีไม่จําเป็นต้องเล่าอะไรให้พี่ฟังเพราะพี่เชื่ออินทุกอย่างไม่จําเป็นต้องพูดพี่ก็เข้าใจอินดีพี่ฟ้าอินทวาครั้งก่อนจะสวมกอดร่างหนาอีกครั้งอย่างเสียใจหยุดร้องไห้เธอที่รักพี่ไม่อยากได้ยินเสียงเธอร้องไห้ใจพี่จะขาดสิปาต้องขอบคุณความฝันที่โดนใจให้เขารีบตามหาเธอไม่เช่นนั้น เขาอาจจะสูญเสียหัวใจตัวเองไปตลอดชีวิตอะไรนะเออเออฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะเสียงร้อนโดนอย่างคนตกใจทำเอาด่างบางที่นั่งตรงข้ามอยู่ต้องมองอย่างอยากรู้แล้เมื่อเขารุกเธอก็ลุกตามคุณจะไปไหนคะอย่าตามไปเลยไม่มีประโยชน์สิอนตัดบทแต่คนอยากับพันนบนะหรือจะยอมแพ้ฉันจะไป เธอคว้ากระเป๋าสะพายบ่าถึงผมจะเป็นคนปลิ้นปล้อนในสายตาของคุณแต่คราวนี้เชื่อผมสักครั้งได้ไหมนพันนพก,กัดปากแน่นเมื่อสีทอมไม่ฟังคำตอบจะเดินิิวไปที่รถอย่างรีบร้อนเธอมองตามแล้วให้สงสัยว่าเกิดเหตุใดเขาถึงรีบร้อนขนาดนั้นมันต้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆแน่แล้วจะให้เธออยู่นิ่งๆได้ยังไงปิญญาน,นักข่าวเข้าสิงในเมื่อเขาไม่ยอมให้ข่าว ทั้งที่เธอตามติดชีวิตของเขามาหลายวันแต่สีทธอนก็ยังเมินเฉยฉะนั้นวันนี้ยังไงซะเธอต้องได้ข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเขาเธอจะต้องล่ามันมาให้ได้นพ,น,นพันนบตอยท้าไปที่รถตัวเองแล้วขับตามไปห่างๆแต่ไม่ยอมให้คลาสายตาโดยเด็ดขาดกระทั่งถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเข้ามาที่นี่ทำไมเนี่ยเธอพึมพำกับตัวเอง ก็จะรีบหาที่จอดรถเห็นหลังไวัยก็รีบร้อนตามเขาไปติดติดแต่เอา้าหายไปไหนแล้วนะในห้องพิเศษที่อำนวยความสะดวกทั้งคนไข้และคนเฝ้าอย่าเพียบพร้อมสิทอนเปิดประตูเข้าไปเห็นสีปานั่งกุมมือบางของคนบนเตียงไว้นิง่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาถามคนที่แนบหน้ากับมือนุ่ม ปีปาเห็นพี่ชายก็ใส่หน้าเราไอ้คนทํามันเป็นยังไงจัดการมันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฟ้าอืมส่งมันเข้าตารางไปแล้วเราชายตอบสั้นๆเฮ้ยแกปล่อยให้มันมีลมหายใจได้ยังไงคนอย่างมันอยู่ไปก็นหนักโลกอปล่าไม่มีประโยชน์หรอกดินมือของฉันมีค่ากว่าจะเปื้อนเลือดชั่วๆของมันสองมือของฉันต้องดูแลอ,อินไปตลอดชีวิต ฉันไม่ต้องการให้มือเปื้อนเลือดมาแตะต้องอินคำตอบของน้องชายทำให้พี่ชายถึงกับถอนหายใจยาวเข้าใจในที่สุดแล้วน้องอาการเป็นยังไงบ้างติทอนขยับเข้าไปไกลมองไบหน้าซี่เซียวที่มีรอยขูดข่วน้างแก้มอินทวายยังคงหลับไหลน้องสะพ้ายของเขาทั้งอ่อนยาวยิ่งนักเธอเหมือนตุ๊ก,กตาตัวน้อย,นอยในสายตาพี่ ที่เฝ้าฟูมฟักประครบประงมราวกับใครในหินอิงถวาน้องน้อยผู้เป็นที่รักของพี่พี่เป็นดวงใจที่อยู่ท่ามกลางความแข็งแกร่งมันที่ทำร้ายเธอจะต้องได้รับกรรมคืนสนองในเร็วนี้สภาพร่างกายไม่เท่าไหร่แต่สภาพจิตใจแกต้องดูแลน้องให้ดีกว่านี้นี่ฉันไม่ได้พลาดใช่ไหมที่ให้แกรับช่วงต่อจากคุณอาคำพูดที่เหมือนตำหนิทำให้ดวงตาคมกริบ ตวัดขึ้นมองดวงตาของสองพี่น้องประสานกันมันมีใครยอมหลบฉันไม่มีวันยอมให้เธอเป็นอะไรไปอีกแต่ถ้าแกพลาดอีกฉันจะทวงเธอคืนฝันไปเถอะสีปาตะวาดเสียงใสระดับตาลงมองคนบนเตียงที่ยังคงนอนนิ่งอย่างต้องการพักผ่อนสีทอมองน้องชายอย่างเป็นห่วงดูท่าสีปาก็ย่ำแย่ไม่ต่างกันเขารู้หากอินทวารเจ็บ น้องชายของเขาก็เจ็บยิ่งกว่าหลายเท่านักน้องอินจะไปไหนเสียงพี่ชายใหญ่เรียกอยู่ด้านหลังแต่เด็กหญิงตัวน้อยก็ยังไม่ยอมหยุดเดินอินเบื่อพี่ฟ้าแล้วอินเล่นกับพี่ฟ้าไม่สนุกเลยเธอเดินไปป่าซิมดินก็เอื้อนเอ่ยไปตลอดทางงาั้นน้องอินเล่นกับพี่ดินไหมคะพี่ดินเล่นสนุกกว่าพี่ฟ้านะคะพี่ชายใหญ่เสนอตัว น้องน้อยหันมายิ้มแฉ่งทันทีดีค่ะเล่นกับพี่ดินสนุกกว่าเล่นกับพี่ฟ้าตั้งเยอะงั้นพี่ดินไปเก็บมรกรน,นะคะน้องอินจะตำส้มตำให้ทานได้จ้ะพี่จะไปเก็บให้เดี๋ยวนี้ว่าแล้วสีทอนก็เดินเลี่ยงไปสิปาก,ก็รุกขึ้นแลวเดินตามสิทอนไปติดๆอา้าวฟ้าฉันลืมถามน้องไปมารากรของน้องเก็บที่ไหนสิทอน ถามเมื่อหันหลังเห็นน้องชายเดินตามมาสิปาไม่ตอบแต่เก็บใบแก้วใส่ถุงที่หยิบติดมือมาด้วยพี่ชายใหญ่มองแล้วสงสัยว่าทำไมต้องเก็บใบแก้วมันละเอียดดีนี่ลหละมรกรสับแล้วน้องชายเอ่ยขึ้นแบบนี้ต้นแก้วไม่ตายหรอเด็ดใบสักเกลี้ยงต้นเดี๋ยวก็แตกใหม่อินไม่ชอบใช้ใบอื่นแล้วนั่นน่าจะเอาดอกแก้วด้วยหรือสีทอน เห็นสีปาเก็บทั้งดอกและใบเห็นแล้วก็เสียดายกลิ่นหอมๆของมันเครื่องเคียงไงน่าเสียดายจังเลือกเอาจะเสียดายต้นไม้หรือจะเสียดายที่ไม่ได้เห็นรอยยิ้มของอินสีปาตอบให้สีทอนอึง้งและเก็บของที่ต้องการจนครบยังรู้ใจน,น้องน้อยเป็นอย่างดีดินแต่เมื่อสีทรจะเดินนำไปหาน้องน้อยสิปาก็เรียกไว้อะไร เริ่คิดไม่ซื่อกับน้องอินอินยังเด็กนายโตกว่าเยอะแต่ไม่ควรคิดอย่างนั้นด้วยเด็กหนุม่มอายุสิบหกเตือนพี่ชายอายุสิบเก้าเรื่องน้องน้อยอายุสิบเอดแล้วนายหรือฟ้าสิทอยคิดว่าคงไม่ได้คำตอบเพราะสิปาเนียไปนานเขาสายหน้าแต่ทำท่าจะเดินต่อไปฉันเป็นคนห่วงของนะดินเท่านั้นคนที่เดินนำก็ต้องยอมให้คนเดินที่หลังแสงหน้า คนห่วงของหอมพิ้ของเล่นสมมุติที่น้องน้อยว่าสิบเอ็ดปียังชอบเล่นเดิมไปหาน้องน้อยน่ารักที่แท้นายก็